สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องราวข่าวสารของวงการฟุตบอลนะครับรวมทั้งในส่วนของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับมีอะไรมาฝากกันบ้างเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับเพิ่มเติมนะจากคลิปเมื่อเช้านี้นะครับก็ยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโปรแกรมการแข่งขันนะครับแล้วก็ข้อกําหนดต่างๆของวงการฟุตบอลพรีพมเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะซึ่งตอนนี้มันก็ดูที่จะย่ำแย่ลงอีกแล้วนะครับ ตอนแรกคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรหลังจากที่มีการประกาศว่าสามารถกลับมาลงซ้อมกันได้นะครับเป็นข้อกําหนดแรกนะครับแล้วก็จะมีการวางโปรแกรมในช่วงเดือนหน้าอย่างเป็นทางการนะฮะแต่ทีเนี้ยสถานการณ์มันยิ่งแต่เรล็วล้ายลงไปอีกครับเพราะว่าหลังจากที่ทางสโมสรแต่และสโมสรเนี่ยเปิดให้นักเตะเนี่ยกลับมาตรวจสร่าักายาต่างๆอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับ ทางพิบูลยอังกฤษก็ออกมาถแถลงการยืนยันนะครับว่ามีนักเตะแล้วก็ทีมงานสตาฟที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด -19 6คนด้วยกันจาก3สโมสรซึ่งเกิดจากการตรวจ748คนในช่วงเวลา2วันที่ผ่านมามันก็เท่ากับว่ามันเป็นช่วง2วันอย่างเช่นแมนยูเนี่ยวันแรกนะครับจะมีการเดินทางมาตรวจสุขภาพร่างกายที่สามซอคสรินตันก็คือมันเป็นช่วงแรกของการฝึกซ้อมอ่ะต้องตรวจเชื้อไวรัสแบบเข้มงวด ในระหว่าง2วันที่ผ่านมานั่นแหละนะครับมันก็มีการตรวจพบเพิ่มเติมกันในวงการฟุตบอลนะนะครับแต่ว่า,เ,าเรื่องของคนปกติเนี่ยมันก็ติดกันเพิ่มอยู่แล้วอะ่ะในประเทศอังกฤษะนะครับทีนี้พอเอาแต่ในข่ายวงการฟุตบอลเนี่ยโอ้โหติดเพิ่ม6คนเนี่ยก็ถือว่าอันตรายมากขึ้นแล้วนะ จากตอนแรกแทบจะไม่มีข่าวแล้วใช่ไหมครับเพราะว่านักเตะบ,บางคนก็หายแล้วใช่ไหมครับก่อนหน้านั้นนะฮะก่อนหน้านั้นซึ่งมันเป็นช่วงแรกๆที่เชวไวรัสเนี่ยเริ่มระบาดอย่างรุนแรงนะฮะแต่ว่าพอมาตรวจอีกรอบหนึ่งก็โอ้โหเป็นอย่างนี้ครับก็ไม่รู้ว่าทางรัฐบาลจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมอีกหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นทางพิมพ์ริษอังกฤษแถลงการเองนะครับแล้วก็หน้าเว็บเนี่ยคือเอามาจากสกายปอตเลยฮะสกายปอตก็ยืนยันได้อยู่แล้วนะครับ ก็ต้องรอดูมาตรการกันไปนะครับว่าจะรับมืออย่างไรนะครับแค่มาซ้อมวันแรกมาตรวจสภาพร่างกายวันแรกเนี่ยเจอแล้วนะฮะก็ไม่อยากจะคิดเลยครับว่าถ้าเกิดลงซ้อมแบบเป็นจริงเป็นจังหรือว่าทําการแข่งขันไปเนี่ยจะมีผลสรุปอย่างไรหลังจากทําการแข่งขันนะครับอันตรายมากครับเรื่องแบบนี้นะฮะคือทางหลีกเยอรมันเนี่ยเขาตรวจแล้วมันมันไม่เจอไงเท่าที่ผมทราบนะก็คือมันไม่เจอมันก็เลยทําให้ ข้อกำหนดการที่จะกลับมาลงซ้อมตามปกติหรือว่าการแข่งขันตามปกติเนี่ยมันก็ลาบลื่นไงแต่ทางอังกฤษเนี่ยแค่ขั้นตอนแรกมันก็เจอเจอเพิ่มอ่ะนะครับมันก็เลยอาจจะทําให้ต้องเลื่อนไปอีกหรือเปล่าต้องรอดูกันนะครับดีไม่ดีเดือนหน้าเราอาจจะไม่ได้รับชมก็ได้ต้องรอไปเดือนถัดไปแค่2วันแรกก็ขนาดนี้นะครับอ่ะก็เห็นใจครับเห็นใจเราก็อยากดูนะผมก็อยากดูวันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสถานการณ์เป็นแบบนี้มันมันก็ น่ามันอันตรายนะครับมันอันตรายมากนะครับมันมีผลกระทบด้านลบต่อสโมสรต่อ,อทุกคนบนโลกอ่ะนะครับรวมทั้งนักฟุตบอลด้วยที่เราแบบต้องการดูบอลนะครับแต่ว่าเขาก็ต้องมาเสี่ยงแบบนี้นะครับโอเคนี่คือเรื่องราวนะครับที่เอามาฝากกันเรื่องแรกในเรื่องของวงการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับที่มีการประกาศยืนยันนะว่ามีผู้ติดเชื้อเป็นนักเตะแล้วก็ทีมงานเพิ่มเติมนะครับเป็นหกรายด้วยกันจาก3สโมสรแล้วก็ทีนี้มันมีการยืนยันเพิ่มเติม นะครับจากโซสอนเบอร์ลี่นะฮะออกมายืนยันเลยครับว่าเอียนโวนผู้ช่วยผู้จัดการทีมของชอนได้เนี่ยคุณซื้อของทางเบอร์ลี่มีผลตรวจเชื้อโรคโควิด -19 เป็นบวกนะครับมีการตรวจตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็ได้บทสรุปว่าอ่าโอเคมีเชื้อไวรัสนะนะครับอยู่ในตัวนะเพราะฉะนั้นก็เป็นการยืนยันนะครับว่าในพิมพ์เรียงกิจเนี่ยก็มีผลกระทบจริงๆนะครับแล้วเรื่องนี้นะครับกระแสข่าวนี้ ทางสมสรนยืนยันเองนะครับนะไม่ได้แบบเป็นการกุกข่าวขึ้นนะครับก็ต้องรอดูันต่อไปว่าหลังจากนี้จะมีการเปิดเผยเพิ่มเติไมไหมแต่ละสมสรน,นะครับนะอโอเคนะครับก็รอดูแล้วกันนะครับว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มไหมในสมสรเบอร์รี่นะครับนะระดับผู้เช่วยวู้จัดก,การที่มีความใกล้ชิดทั้งผู้จัดก,การทีมงานตาฟโค้ดทั้งนักเตะเนี่ยโอ้โหติดแบบนี้มันก็อันตรายอยู่นะครับก็ต้องกักตัวกันไปนะครับแล้วก็ต้องคิดมงวดกันต่อไปตามระเบียบนะฮะ นอกจากนี้ครับทางแพทย์นะครับหัวหน้าทีมแพทย์เนี่ยคือหัวหน้าทีมแพทย์คนนี้ชื่อว่ามาร์กจินเลตนะฮะได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะต้องเลื่อนการแข่งขันแบบปิดสนามไปอีกสัก1ปีนะครับแล้วก็นักเตะอาจจะต้องมีการกักตัวก่อนวันทํากันแข่งขันเนี่ยประมาณ14วันด้วยกันซึ่งการกักตัวเนี่ยก็น่าจะเป็นโรงแรมหรือว่าที่พักต่างๆนั่นแหละก่อนที่จะลงทำกันขันกันได้แบบ ปกตินะฮะก็คือแบบต้องเข้มงวดนะครับนะก็14วันก็โหเยอะนะนะครับก่อนที่จะทำการแข่งขันแต่ละวันเนี่ยนะฮะแล้วก็คือนักเตะเนี่ยจะไม่สามารถเจอใครได้เลยใน14วันนั้นนะครับก็อยู่ในแต่โรงแรมนะครับแล้วก็ร่วมฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมนะครับครอบครัวก็น่าจะกลับมาไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องกักตัวถ้าเกิดเดินทางถ้าเกิดใน14วันเนี่ยเราเดินทางเนี่ยมันก็จะทําให้เป็นสายการที่สุ่มเสี่ยงกันได้นะครับนะ โอเคนะครับอันนี้ก็คือการเล่นข่าวกันออกมาจากมาร์คจิลเลตนะฮะเป็นหัวหน้าทีมแพทย์ของลีกนะครับก็มีการออกมาเตือนนะครับว่ายังคงอันตรายอยู่อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็น่าจะเลื่อนไปอีกนะครับก็อยู่ที่รัฐบาลนะครับรัฐบาลว่ายังไงก็ตามนั้นนะครับนอกจากนี้ครับ PFA เนี่ยมีการเปิดผลสํารวจนะครับเกือบหนึ่งใน4ของนักเตะทั้งอดีตแล้วก็ปัจจุบันว่ามีอาการโรคซึมเศร้านะครับหรือว่า ทำร้ายตัวเองในช่วงการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโควิด -19 อีกด้วยนะครับก็ถือว่าเยอะมากนะซึ่งทาง PFA เนี่ยได้มีการพูดคุยกับสมาชิก262คนระหว่างกลางเดือนเมษายนนะครับจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมเพื่อประเมินผลกระทบเกี่ยวกับวิกฤตการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในเวลานี้ครับแล้วก็พบว่ามีถึง57คนนะครับนะก็ประมาณ22%ที่มีอาการซึมเศร้าแล้วก็คิดที่จะทำร้ายตัวเองนะครับ ซึ่งในบรรดานักงเตะปัจจุบันเนี่ยก็คิดเป็น6%ด้วยกันอะไรประมาณนั้นนะฮะก็มีการยืนยันจาก pfa นะครับข่าวแต่ละข่าวก็กรองมาอย่างเ,เต็มที่แล้วนะนะครับในข่าวแบบนี้ทั้งทางสโมสรทั้งทีมแพทย์นะครับของหลีกนะครับแล้วก็รวมทั้ง pfa เองนะครับหรือว่าทางพีบรีกเองก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์โดยรวมนะตั้งแต่เราฟังข่าวเนี่ยตั้งแต่ผมแจ้งมาเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ดีเลยฮะ จากตอนแรกเรามีหวังตอนนี้นะครับเราอาจจะหมดหวังในเรื่องของการรับชมบอลก็ได้นะครับถึงแม้ว,ว่าจะรับชมผ่านทางออนไลน์ก็ตาม,มานะครับ,นะรบก็หินใจจริงๆครับแต่ว่ามันทํายังไงได้ครับถ้ามันเกิดย่ำแย่อยู่แบบนี้มันก็ต้องเลื่อนออกไปอีกหรืออาจจะถึงขั้นยุติตามที่เป็นข่าวหรือว่ามาตรการสุดท้ายก็คือยุตินั่นแหละโมฆะกันไปหรือว่าตัดจบให้ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์กันไปก็ได้นะครับประมาณนั้นนะฮะ ทีนี้เรามาเข้าสู่เรื่องราวของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันดีกว่านะครับก็ล่าสุดเนี่ยนะครับทางนักเตะของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเนี่ยได้มีการเดินทางมาฝึกซ้อมเพิ่มเติมนะครับหรือว่าเอาเป็นว่ามาตรวจสอบร่างกายเพิ่มเติมแล้วกันนะครับนะหลังจากที่มีกลุ่มแรกมาแล้วนะครับนะในส่วนของทางบล็อกบาร์อะไรนู่นนี่นั่นนั่นแหละนะครับแต่ว่ากลุ่มที่2ก็จะมีการเดินทางตามมาติดๆ,ๆนะครับ ก็มันต้องแยกกันมานะถ้ามารวดเดียวพวรวดเดียวทีเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นการกระจุกกันเป็นการเกาะกลุ่มกันเพราะฉะนั้นก็ <ๆ S 2> ต้องแยกมาเป็นส่วนๆนะครับวันแรกอาจจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งวันที่2อาจจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งวันที่3อาจจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็ว่ากันไปซึ่งหลักๆเนี่ยก็จะเป็นพวกบรูโน่นะครับก็ยังมาอยู่นะฮะพวกเ e นเดลเลเดวิดเดชาประมาณนั้นนะครับนะวันแรกจะเป็นการเดินทางมาเพื่อตรวจสุขางกายเท่านั้นนะครับต้องจาก่อนนะครับ แล้วก็มาเทสสภาพร่างกายนะครับว่าจะมีเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมหรือว่าขาดในส่วนไหนบ้างนะครับก็จะได้กำชับกันจะได้มีการวางโปรแกรมกันนะครับก็ประมาณนี้ครับก็มีการเดินทางมาเพิ่มเติมกันไปนะฮะโรเมโรอย่างเงี้ยนะครับก็กลับมาแล้วนะฮะก็มีเมสันกินบูดนะครับเฟสยังคงเดินทางมาตามปกตินะครับอ่าไทยชองอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ยาริกบายยี่เดียโกดาโลนะครับฟอร์ซมเบซาอ่า อาธานพิกชอปนะครับแล้วก็เดนนิสเจมส์ดินเดอร์เลฟนะก็พี่ตามกันมาติดๆนะครับแม็กโทมินีบักบานะครับแล้วก็มีอิกาโลนะครับมีฟิลโจน์นะมีมาร์กเซียลมาตานะครับมาติดนะอันเดสเบรานะครับก็มีวันบิสซากะนะฮะแม็กไวน์นะครับประมาณนี้นะครับก็มีการเดินทางมาเพิ่มเติมกันนะครับบางรายนะฮะ โอเคนะครับก็รอดูบทสรุปนะครับในเรื่องของทางสโมโสรด้วยนะครับแล้วก็ทางพิมลิกอังกฤษด้วยว่าเขาจะยืนยันอย่างไรกันบ้างในเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันนะครับก็ติดตามรับชมกันต่อไปรับฟังกันต่อไปรอบทสรุปกันต่อไปเดี๋ยวเดียวนี้คงน่าจะได้คําตอบว่าจะเลื่อนอีกรอบหรือจะทําการแข่งขันตามปกติตามโปรแกรมที่วางกันเอาไว้ก็คือในช่วงกลางเดือนหน้านะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้า ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันนะฮะ